คยสงสัยไหมว่าภาพที่สร้างจาก AI ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กันแน่สนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีการสร้างภาพของ AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเองหรือว่าสร้างภาพขึ้นมาเฉยๆจากในอากาศแต่ว่า AI เนี่ยมีการเรียนรู้จากคลังข้อมูลมากมายอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากสร้างภาพแตงโม AI ก็จะเข้าไปเรียนรู้ว่าแตงโมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีสายพันธุ์ไหนรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็มีลายแบบไหนบ้างแล้วก็จะเจเนเรตภาพออกมาให้เรามาที่เรื่องลิขสิทธิ์กันบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือคนที่สร้างภาพนั้นขึ้นมาอย่างในกรณีนี้เราพูดถึงรูปภาพค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเกิดไปถ่ายรูปภูเขาไว้คนที่กดชัตเตอร์หรือคนที่กดถ่ายภาพซึ่งก็คือเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพนั้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปจดลิขสิทธิ์ค่ะและในกรณีที่มีคนเอารูปภาพนั้นของเราเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเขาได้และนอกจากนั้นถ้าเกิดรูปภาพนั้นถูกนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เราก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าส่วนแบ่งหรือว่าชดเชยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่คำถามของเราดีกว่าค่ะว่าภาพที่สร้างจาก AI ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะเป็นคนที่เขียนพร้อมหรือว่าเขียนคำสั่งหรือเปล่าจริงๆเราแค่ป้อนเท็กซ์เข้าไปแต่ AI เนี่ยเขาไปดึงคลังภาพจากศิลปินมากมายเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สร้างภาพให้เราเพราะฉะนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพ AI เนี่ยไม่ใช่ทั้งคนที่เขียนพร้อมหรือว่าเขียนคำสั่งและไม่ใช่ของ AI และไม่ใช่ของใครทั้งนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว AI ก็ไปสร้างภาพโดยเอา reference มาจากภาพอื่นๆมาอีกทีนึงเอ้าแล้วถ้าภาพจาก AI ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเราสามารถนำภาพที่สร้างจาก AI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะในเมื่อ AI สามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วผลประโยชน์ตรงนี้จะไปตกอยู่กับใครต้องบอกว่าผลประโยชน์เหล่านี้นะคะจะกลับไปตกอยู่ที่ศิลปินต้นทางที่เป็นเจ้าของรูปที่ AI เนี่ยใช้ในการเรียนรู้นั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิด AI เนี่ยเจเนเรตภาพแตงโมขึ้นมาตัวศิลปินที่เป็นเจ้าของภาพที่ AI ไปเรียนรู้เป็นเจ้าของภาพแตงโมออริจินอลเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนได้ส่วนแบ่งรายได้นั้นไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือภาพนั้นเนี่ยจะต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนต้องรู้ว่าศิลปินคนไหนเนี่ยเป็นผู้สร้างภาพนั้นขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มที่ใช้โมเดลนี้ในการปันส่วนนะคะผลประโยชน์หรือว่ารายได้ให้กับศิลปินต้นทางนะคะอย่างเช่น Shutterstock AI Getty Images AI นะคะอย่าง Adobe Firefly ก็มีและล่าสุดนะคะก็มีอีกเจ้าหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ Stability Diffusion AI นั่นเองค่ะโดย Shutterstock เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เริ่มเปิดโมเดลนี้เลยเขามีการปันส่วนรายได้ให้กับศิลปินทั้งในส่วนที่ศิลปินอนุญาตให้ AI เนี่ยเข้าไปใช้ผลงานในการเรียนรู้และในกรณีที่ AI ได้ใช้ภาพของศิลปินในการเจเนเรตหรือว่าสร้างภาพใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็มีการเก็บนะคะค่า Subscription หรือว่าค่ารายเดือนกับ User หรือว่าผู้ใช้งานที่เน้นใช้ในเชิงพาณิชย์เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้ภาพที่เจเนเรตจาก AI นะคะก็อยากให้ระมัดระวังให้ดีนิดนึงเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมว่าภาพที่เราเจเนเรตมาเนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่ไหนสามารถใช้ได้แค่ส่วนตัวใช้ในการศึกษาหรือสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อยากให้ทุกคนระวังไว้ค่ะถึงแม้การใช้ generative AI จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะแต่ยังไงเนี่ยสิ่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเราในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุ่นแรงหรือว่าทุ่นเวลาอย่างกี้เองก็เคยใช้ generative AI เหมือนกันเจเนเรตภาพออกมาบางทีก็เบลอไม่เหมือนกับภาพเธอที่ยังคงชัดเจนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ Spring Tech ของเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow ด้วยนะคะ